พี่คิวครับผมนัทไม่ได้เป็นไปดีครับก็วันนี้เราจะมาเต้นตัวทุ่งพิจิตรนะครับที่กำลังจะวางครอบครองตลาดเร็วๆนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของทุ่งไม่ว่าจะเป็นหน้าตาด้านแรกนะครับก็จะมีชั้นวางของขนมขบเคี้ยวเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะเป็นแล้วก็ด้านนี้จะเป็นที่วางน้ำโชว์นะครับของจริงเราจะมีตัวแหลกวางให้ลูกค้านะครับตรงนี้นะที่เราวางโชว์ให้ดูก่อนครับนอกจากชั้นวางขนมแล้วก็ตัวขวดน้ำเนี่ยเราก็จะมีป้ายที่หน้าร้านสำหรับแบบว่าบอกราคาหรือว่าของที่หน้าร้านนะครับแล้วแบบว่าทานแบบนี้ก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับแล้วก็ส่วนวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีฝนตกพอดีนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตัวต่างชิ้นเนี่ยครับจะสามารถที่จะกันน้ำได้หรือเปล่าครับได้ครับอันนี้เราก็เข้ามาด้านในนะครับตรงนี้เราจะมีนะครับที่เก็บสต๊อกนะครับที่วางสต๊อกนะครับตรงนี้วางได้ประมาณ10แพ็คนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคุกกี้หรือว่าจะเป็นตัวพิมพ์เสริมนะครับวางที่ได้นะแล้วก็มีระบบไฟนะครับมีตั๊กให้นะครับมีสวิตช์ให้เปิดปิดไฟได้นะครับแล้วก็มีหม้อแปลงไฟให้นะมีการเดินสายไฟให้เรียบร้อยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นหน้าขายที่2นะครับหน้าขายที่2เนี่ยจะเป็นขายมาม่าขายขนมนะครับเราจะมีปั๊กให้อีกจุดหนึ่งนะครับมีปั๊กให้จุดหนึ่งเพื่อเอามาเสียบนะครับตัวหม้อน้ำร้อนได้นะฮะอันนี้ขายตัวมาม่าได้มีที่มีกระติกนะครับเอาไว้แค่หรือน้ำเพื่อเติมได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบจำลองของตู้เย็นนะครับอันนี้จะเป็นขนาดตู้เย็นสองประตูก็คือจะขนาดประมาณนี้สามารถที่จะเปิดเข้ากันอยู่ได้แล้วก็ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นที่นั่งพักสำหรับคนขายก็จะมีน้ำไฟให้ตรงนี้เหมือนกันนะครับคือโดยรวมของนี่ฮะตอนนี้ก็นั่งได้สบายนะครับนั่งได้สบายเลยลูกค้าสะดวกสบายมากนะเป็นตัวที่จะเป็นที่นั่งพักผ่อนนะครับหรือว่าจะเป็นที่พักแบบมือถือเราไม่ได้น้อมนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูการเปิดปิดซุ้มของเราแล้วกันนะครับการเปิดปิดซุ้มว่าจะเป็นยังไงยากง่ายขนาดไหนนะครับตัวซุ้มก็จะมีตัวล็อกนะครับตัวล็อกอันนี้ซุ้มก็จะผมเข้าหุบออกเองไม่ได้นะฮะต้องมีตัวล็อกอยู่นะครับมีตัวล็อกอยู่แล้วระบบซุ้มของเรานะครับจะเป็นไฮดรอลิกนะครับเป็นตัวไฮดรอลิกอันนี้ดึงง่ายเดี๋ยวผมจะสาธิตการดึงปิดให้นะฮะเอาเลยเกี่ยวแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตัวล็อกให้นะครับปิดแล้วก็ล็อกสองฝั่งเลยให้เป็นล็อกสองฝั่งนะฮะตัวล็อกครับล็อกสองฝั่งงั้นออกไม่ได้แน่นอนครับง่ายดายครับเปิดก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าอันนี้จะมีระบบไฮดรอลิกอย่างที่เมื่อกี้ที่เรนบอกไปก็คือแค่ปลดล็อกตัวคอนของฝั่งนี้แล้วก็แค่ผลักออกไปนิดเดียวก็สามารถที่จะเปิดออกมาได้นะครับเดี๋ยวพามาดูรอบๆนะคะอาร์ตเวิร์กว่าข้างนอกเราแบ่งเป็นสนุกซ่ายังไงนะสำหรับมิลินดานะคะนี่คือประตูด้านหลังนะคะปิดประตูด้านหลังเนาะปิดประตูด้านหลังนะคะก็จะเป็นมิรินดาสีส้มนะคะส้มทั้งหมดนะคะนะคะแล้วก็ด้านขายนะคะด้านขายด้านนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะเป็นสตรอเบอรี่นะคะมากนะคะเป็นสตรอเบอรี่นะคะด้านขายสำหรับด้านข้างนะคะแล้วก
น้นเป็นตัวกระดักนะคะตัวคอก็จะเป็นสีส้มนะคะสีส้มเนาะนะคะส่วนอีกข้างหนึ่งนะคะด้านขาข้างที่สามนะคะก็จะเป็นสีเขียวเนาะคอนเซ็ปต์เรานะคะก็จะเป็นสีเขียวอันนี้คือเปิดขึ้นมานะคะก็จะเป็นสีเขียวเนาะก็ข้างหลังเป็นประตูหลังนะคะก็จะเป็นสีส้มเนาะก็วันนี้นะคะเราอยากให้ซุ้มวันนี้นะคะมองแต่ไกลแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดอันนี้เราจะพร้อมออกตลาดนะคะก็คือน่าจะประมาณชิ้นเดือนนี้สำหรับตัวแรกแล้วก็อีก9ตัวนะคะถ้ายังไงที่ไหนมีพื้นที่ที่อยากให้ไปวางแล้วอยากได้ซุ้มสวยๆแบบนี้นะคะก็ติดต่อหลังไมค์มาวันนี้ก็ขอบคุณนะคะน้อง ADC นะคะทั้ง2คนเซอร์เนทนะคะกับน้องนัทเนาะที่ช่วยกันพัฒนามาตั้งแต่ต้นเพื่อให้ได้มุมมองของเซลล์แล้วก็พนักงานขายเพื่อจะได้ประโยชน์สูงสุดสำหรับซุ้มที่เราจะพัฒนานะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เราจะพัฒนาแล้วก็มีสื่อสวยๆในตลาดพร้อมกันค่ะไม่รู้จะส่งผ่าน